ฮ้ยทำไมขึ้นยากอย่างนี้ฮัลโหลเฮ้ยกว่าจะขึ้นมาได้ฮัลโหลทุกคนร้าน Regent Shop ร้านบริการกดเกมพาร์ทใหม่รับกดผลปีศาจบล็อกฟูทิ้งเลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะไดเมนชั่นบริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดิเฟนและยังมีบริการกดเกมพาร์ทอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์อีกทั้งยังมีบริการเติมโลบัคระบบ VIP Server อีกด้วยทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมหมัดซูเปอร์และดาบเลนโงคุหากใครสนใจแล้วล่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปหรือคุยกับทางเพจได้เลยนะครับโอเคผมก็คือแบบเปิดคลิปธรรมดาอย่างชาวบ้านเขาไม่ได้นะครับผมนะต้องเปิดคลิปนี้ที่สูงๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสปอยกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็คือแบบสปอยไม่พักกันเลยทีเดียวนะครับผมนะทางด้านของแอดมินเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคลิปวิดีโอที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมในการสปอยของอัปเดต 17 พาร์ทที่ 2 นะครับผมนะรู้สึกว่าจะเยอะมากๆเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังสปอยกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปสุ่มผลกันก่อนเลยนะครับดูซิว่าพี่จะเกลือหรือเปล่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปที่แมนชั่นกันก่อนเลยนะครับนี่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมนะฮะมีใครอยู่ไม่เอ่ยไม่มีนะครับผมนะเงียบกริบเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับมาดูซิว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับผมไปครับไอ้ยะผลอะไรวะเนี่ยผลช็อปเหรอโอ้โหโคตรเกลือนะครับผมนะฮะก็คือแบบไม่เป็นท่าเลยนะฮะเอาละครับผมหลังจากที่เราสุ่มผลไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าผลมันจะเกิดด้วยนะครับผมอยู่ในระยะ 1960 เมตรนะครับผมเดี๋ยวเราไปหากันดูซิว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เกาะนี้ก่อนละกันนะครับ1,000ใช่ไหมไม่พอไกลเกินเกาะนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราน่าจะไปดูที่อารีนานะครับผมตรงนี้นะครับวิ่งไปเลยนะครับอยู่ตรงไหนวะนะครับเมื่อกี้เราสุ่มได้ผลอะไรนะรู้สึกเหมือนจะเป็นผลช็อปใช่ไหมอยู่ไหนวะนะครับขอดูก่อนซิว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับผม40กว่าเมตรเฮ้ยฮัลโหลไม่ผลอะไรคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวแคปรูปแป๊บนึงเฮ้ยถ่ายคลิปอยู่ดีก็เจอผลมังกรเฉยฮัลโหลไม่นึกไม่ฝันนะครับผมนะก็คือแบบถ่ายคลิปอยู่ก็เจอเฉยเชดผลดากรอนว่ะฮัลโหลเป็นไปได้คุณผู้ชมเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปฟังสปอยกันดีกว่านะครับผมนะหูยโคตรดีใจฮัลโหลเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าทวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับโพสต์นี้เนี่ยนะครับผมเป็นการยืนยันจากแอดมินอีกเช่นเคยนะครับผมคนดีคนเก่าคนเดิมนะครับผมจากแอดมินลิปอินดานั่นเองนะครับผมโพสต์ไปแล้วนะครับผม14ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ได้โพสต์เกี่ยวกับดาร์กเบดนั่นเองนะครับผมในสกิลที่2หรือสกิล X ของเขานั่นเองนะครับไม่ได้เป็น V4 V5 อย่างที่เขาล่ำลือกันนะครับผมเป็นการแค่รีโมเดลหรือว่ารีสแปมหรือว่ารีแวมนั่นเองนะครับผมนะฮะในอัปเดตต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปทีละอย่างพร้อมๆกันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราเห็นว่ามันแตกต่างออกจากเดิมไปนิดนึงนะครับผมนะซึ่งตัวสีของลำแสงดาบเนี่ยนะครับผมเหมือนในอนิเมะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับว่าเหมือนขนาดไหนนะครับดูสีให้ดีนะครับผมไปดูกันเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมสลับสีที่เหมือนของดาร์กเบดมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวของสกิลเนี่ยนะครับผมไม่สงสัยอะไรนะครับน่าจะเป็นคล้ายๆเดิมนะครับก็เป็นการปล่อยก้อนพลังออกไปนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าทำไมปล่อยสกิลออกมาเป็นสีเขียวขาวแบบนี้นะครับผมอันนี้พี่ไม่ทราบนะครับผมนะฮะซึ่งตัวละครแอดมินตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวหลอกนะครับผมแค่มายืนถือดาบโยรุสีขาวนะครับแล้วก็มีคนใช้ดาบโยรุอยู่ข้างหลังอีกคนนึงนะครับซึ่งปล่อยลำแสงพุ่งไปทางนี้นะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้สำหรับดาบนะครับผมนะซึ่งตัวของดาเมจเองคงจะไม่เพิ่มนะครับคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแค่สกิลเฉยๆประมาณนี้นะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูสกิล1ของดาร์กเบดนะครับผมสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่รูปตัวไอนะครับผมนะซึ่งพี่ทำไว้แล้วนะครับผมนะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเหมือนกันนะครับผมนะฮะตั้งแต่สปอยสกิล1ของดาร์กเบดเองเนี่ยนะครับผมนะก็มีก้อนดำๆตรงนี้อยู่นะครับผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นเกาะใหม่นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นโลกกระจกบ้างอะไรบ้างนะครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็มาถึงท้ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปรับชมคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับยกตัวอย่างคอมเมนต์นี้นะครับผมเขาบอกว่าโยรุต้องได้รับการอัปเดตเพิ่มเติมเนื่องจากเกมพาร์ทที่แพงที่สุดอันดับที่2นะครับผมใช่ครับผมเกมพาร์ทโยรุเนี่ยนะครับผมเป็นเกมพาร์ทที่แพงที่สุดเป็นอันดับที่2ของเกมพาร์ททั้งหมดนะครับผมนะซึ่งเกมพาร์ทที่แพงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องหาผลนั่นเองนะครับผมนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเขาบอกว่าฉันดีใจที่ดาบดำของฉันไม่ไร้ประโยชน์อีกต่อไปนะครับผมใช่ครับผมของใหม่ก็ต้องดีกว่าของเก่าอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ไม่เสมอไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมแฟนใหม่ก็ไม่ได้ดีกว่าแฟนเก่าเสมอไปนะครับผม ผมอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับผมนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเขาบอกว่าเฮ้ยอินดานี่คืออะไรอ่ะซึ่งมันเป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะครับผมที่ขึ้นพาดกลางหน้าจอเลยนะครับผมนะซึ่งเขาก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับถ้าใครรู้นะครับว่าตัวหนังสือสีเหลืองนี่มันหมายความว่ายังไงนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้พี่ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะเป็นฉายาใหม่นะครับผมที่เขาแอดเข้ามาก่อนจะอัปเดตก็น่าคิดเหมือนกันนะครับผมนะฮะคอมเมนต์สุดท้ายนะครับผมเขาบอกว่าทำไมมันเขียวแต่ดาบดำของคุณเป็น V3 นะครับผมนะฮะซึ่งตัวคอมเมนต์เองเนี่ยเขาก็สงสัยนะครับว่าทำไมดาบโยรุขาวดำเนี่ยทำไมถึงปล่อยพลังออกมาเป็นสีเขียวขาวนะครับผมนะฮะแทนที่มันจะเป็นขาวดำหรือว่าจะเป็นสีอื่นไปเลยนะครับผมนะอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับผมนะฮะโอเคผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพียงแค่การสปอยนะครับผมอย่าคิดไปไกลเกินกว่าคำว่าสปอยนะครับผมมีความเป็นไปได้แล้วก็ความเป็นไปไม่ได้นะครับผมนะฮะเอาละครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าใครที่อยากติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับผมสามารถติดตามได้ที่ช่องพี่ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ